ทุกคนขอแก้มนี้ครับขอถุงด้วยไว้กินกินเลยนี่ขอถุงใส่ไปถุงไหนเป็นกับแก้มปวดอะไรเที่ยงคืนเลยสับเที่ยงคนเขาหลับเขานอนแล้วมันยุ่งเฮ้ยวุ้ยมันยุ่งเฮ้ยปิดทีวีแล้วเปิดเพลงไหมมันบูมันเชื่อมต่อได้ปะมันต้องยาลาดทีวีฮัลโหลครับเที่ยงคืนไรเหี้ยใครจะมานั่งอยู่เนี่ยทำไมกูไม่ยินเลยคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องนะอย่างนี้ฮัลโหลครับกล้าทำไหมวอร์มไปพี่รู้ไม่มีวอร์มเลยเหรอแล้วพรุ่งนี้จะกินไหมบ้านใครผมไม่ได้อยู่บ้านครับอยู่เป็นคาลือหาดครับอยู่เป็นแนวคาลือหาดครับช่วงนี้ผมรวยจัดแล้วครับขายหนังไก่รวยแล้วรวยแบบรวยไม่รู้จะรวยยังไงครับกำไร24บาทดูชิลขายได้ประมาณ2 3ล็อตอ่ะ 2-300 ล็อตอ่ะเสิร์ฟครับบาร์สุภัทรหล่อจัดโอ้กูครับไม่สุภัทรไอ้เหี้ยเอ้าไม่สุภัทรหรอสุภัทรมาขายหนังไก่หน่อยได้มั้ยสุภัทรขายหนังไก่พี่หน่อยได้มั้ยไอ้พี่ก็นั่งดิเอาไปก็ได้ไม่เอาไม่กล้านั่งซื้อตอนนี้แถมซื้อตอนนี้แถม IG น้องสุภัทรนะสุภัทรทํา IG หลุมอยู่นะตอนเนี้ยทำไมจีหลุมนะน้องไอซ์มาไหมครับเขาบอกน้องไอซ์มาไหมเนี่ยขอน้องไอซ์มาไหมเนี่ยมาครับสปีดเอ็กตุกตุกกี่หรอโอ้เอาอีกแล้วเอาสุภัทรมานั่งได้ไหมเอาโอเคครับสปีดเนี่ยพี่นั่งอยู่ก่อนจะเอาหนังไก่ไปให้สปีดกินเฮ้ยเดี๋ยวไปตามล่าแม่งมาผู้เนี่ยไปตามล่าแม่งไปตามล่าเอาหนังไก่ไปให้สปีดกินอยู่แม่งอยู่แถวละบ้านเราเนี่ยเฮ้ยแถวเราเนี่ยแถวเยาวราชเนี่ยเราอยู่แถวเราอยู่แถวอะไรตอนนี้เราอยู่แถวสีลมไหมยามวานเอาแล้วไม่พูดถึงเฮียเลยนะไอ้สัตว์ไอ้เฮียสุภัทรชอบไหมทรงซ้อบอกเงี้ยชอบจัดมาให้เลยนั่นก็สุภัทรอยากซอยสุภัทรอยากซอยขอได้ไหมใครอยู่แถวนี้เอาให้เอาทรงซ้อยไปเลยอันนี้อะไรอันนี้ซอยได้ไหมอันนี้ซอยได้ครับถ้าคือถ้าหนังไก่ตัวนี้สติลอยก็สุภัทรก็ซอยเลยทั้งซาวกีมและโนรีแต่มี2รถนะแต่ผมไม่นี่นะผมเอาไปให้พี่ตูนกับพี่เพียรกินไปละ2รถอ่ะแล้วสั่งได้เลยนะตอนเนี้ยรถใหม่เนี่ยรีบสั่งคือจบเลยรีบสั่งก็คือผมไอ้นี่แล้วนะผมจะได้มาคุยเล่นแล้วนะผมจะไม่มาขายหนังไก่แล้วนะถ้าได้สั่งกันนะรีบสั่งกันนะเร็วๆเลยด่วนๆเลยขอด่วนๆขอแบบงานไวอ่ะวิงตรงวิงครับมีหมดครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้เอามาครับผมเอามา4ถุง4ถุงมีซาวครีมกับโนริแล้วก็พวกบาร์บีคิวให้พี่เอสไปแล้วก็ยำไก่แซ่บให้พี่ตูนไปมันลองเปิดประตูให้พี่นะได้อร่อยไหมโคตรอร่อยพี่เอสบอกว่าอร่อยพี่ตูนบอกว่าโคตรอร่อยเอางี้ดีกว่าโคตรอร่อยสุภัทรกินได้ไหมสุภัทรกินพี่ได้ไหมนี่เดี๋ยวผมให้สุภัทรกินเลยนะไม่รอแหล่นะตัวจะเป็นทางด้านอะไรครับตัวจะไปชิมทางด้านอะไรโนริได้ครับโนริสาหร่ายนะแล้วซาวครีมเหรอครับใช่ ผมชอบกินสาหร่ายเวทเหรอไอเวทมันไปห้องเก็บมันอยู่เลยครับประตูฮัทมาครับทางด้านคำแรกของกล้องเลยเอาตรงกล้องดิโอ้โหโอ้ยอร่อยไหมอร่อยครับเห็นไหมการันตีจากน้องพันนะเนี่ยดูดิผมกินแล้วโนริสาหร่ายรสใหม่ครับเลยครับโคตรอร่อยโคตรอร่อยเฉยเอากินหน้ากล้องโชว์ได้ไหมกินหน้ากล้องโชว์พี่ได้ไหมกินแล้วก็เงยโชว์หน่อยเฮ้ยยังไม่ถึงเลยว่าอร่อยไม่แต่อร่อยนะอร่อยเก่งอร่อยไหมอร่อยจริงไหมก็แบบว่าแบบไม่ช่วยขายไม่ช่วยกันขายไม่ช่วยกันอวยโคตรอร่อยอันนี้ฟังเสียงเวทไหมเวทมากินเวทมากินได้หน่อยได้ไหม1คำแล้วบอกว่ารสชาติยังไงกินบ่อยแล้วกินบ่อยนะก็อร่อยอร่อยเอ้ยว่าอร่อยจนไม่อยากกินเดี๋ยวรสชาติมันติดปากเอาไว้อยู่เนี่ยเอาไว้อยู่เนี่ยครับอร่อยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปตามหาสปีดดีกว่า
แล้วบอกไปจริงเหรอเลยแล้วบอกสปีดได้แล้วบอกสปีดว่ากินให้หน่อยหนังไก่กินเพลินหน่อยอีทหนังไก่กินเพลินอีทมูฟวี่ชิคเก้นกินเพลินใช่เออเหล็กไม่รูดเหล็กหลุดอะไรครับไม่หลุดอะไรเนี่ยเนี่ยเหล็กยังมีอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เปลี่ยนลวดมาประมาณเดือน2เดือนแล้วนะไม่ได้สเต็มเกมวันนี้หยุดครับวันนี้มาข้างนอกเพิ่งไปกินข้าวมาไปกินข้าวสุลต่านมาสุลต่านตูนสุลต่านเอสแล้วก็อีกมากมายกลับแล้วครับเพียนกลับแล้วอ่ะมึงรู้ได้ไงว่ากูไปกับเพียนเนี่ยก็พี่บอกมาแกได้เหรอเอออืมเลี้ยงพี่เขาหรออ๋อเขาเลี้ยงกูเหมือนเดิมครับไอ้แจ็คจ่ายเหมือนเดิมครับกูไม่ได้จ่ายครับพี่ตูนก็จ่ายกูเอาตังค์ไหนจ่ายสภาพขายหนังไก่กูยังขายไม่ค่อยจึงไม่ค่อยจะบ้าขนาดนั้นแหละอ๋อเขาถ่ายลงเพจเออว่ะเขาถ่ายลงเพจแจ็คมาด้วยครับแจ็คก็มาด้วยครับแม่งอร่อยว่ะอร่อยกันเกนี่อีกเลยเอาอีกไหมเนี่ยเอาอีกไหมเฮ้ยอร่อยเห็นไหมเห็นไหมไม่อวยนะชิ้นเล็กๆคือกับแก้มชั้นดีอ่ะใช่คือข้างกล้องนี่คือสุภัทรนั่งดูดผ่อนตรงไอ้นี่ครับกินเบียร์นะกินเบียร์นั่งดูดผ่อนนะใหญ่นะดูดบุหรี่ด้วยพี่จะกลับบ้านแล้วผมมาอีกที่หนึ่งกินข้าวเสร็จก็แยกย้ายกันเลยผมไปเดินพารากอนกับพี่ตูนมาตั้ง4โมงเย็นน่ะไอ้แจ็คมาถึงร้านประมาณทุ่ม2ทุ่มอ่ะเอ้ย6โมงทุ่มหนึ่งประมาณนั้นแหละเขาบอกว่าทรงซ้อกำลังไปนะไหนอ่ะข้อเนี่ยอุ้ยอุ้ยใครมาอือต่อไปเดี๋ยวขอลองชิมอันนี้รสอะไรเนี่ยรสโนริสาไรครับโนริสาอ้าวแต่อร่อยแต่ผมอ้าวกินก่อนไม่กินก่อนอร่อยอร่อยอ้าวก็ผมที่ผมสั่งไปไงแอ้ซอกีมนั้นเอากี่ไหมฮะได้ใช่ไหมเออแม่ไม่กินเลยผมกินแง่ผมกินเลยสั่งได้ข้างล่างเลยครับข้างล่างหน้าช่องผมเลยเนี่ยเจอเลยช่องผมข้างล่างก็คือแอดไลน์ไปแล้วก็ไม่แอดก็ไม่แอดเคพีช็อปไปแล้วก็กดดีรูปไปเลยเจอเลยเจอเพจเลยเขาบอกสุภัทรจบป .6 ยังเอ้าดูพูดจบป .4 เอ้ยพัดใจเย็นจบป.4 อ่ะเหมือนคนสมัยก่อนอ่ะก็วัดอ่ะก็วัดได้อ่ะคุณมันอร่อยนะมันอร่อยแต่มันชิ้นใหญ่อ่ะชิ้นใหญ่จัดเลยใช่คือให้ชิ้นใหญ่แบบเกินอ่ะคือแบบว่าแบบให้คุ้มอ่ะจริงไหมพัดจริงครับอื้อเต็มระบบอ่ะขอดูหน่อยได้ไหมได้โอ้โหใหญ่ใหญ่ทุกชิ้นนะใหญ่ทุกชิ้นดูไม่มีแบบเป็นเศษเป็นไรเนาะเออจริงเห็นไหมนี่ความจริงนะผมไม่ได้อวยนะจริงๆเออจากใจนะก็ดูอ่ะเออชอบพูดเหมือนหน้าคอมก็อาจโดนต่อยนะตอนเนี้ยถ้าพูดเหมือนหน้าคอมอ่ะเป็นแบบนี้ทุกซองนะไม่ใช่เป็นแค่ซองห่อนี้เนาะอืมแล้วไหนแจกเสื้อไม่ได้แจกเสื้อเนี่ยจะแจกเนี่ยก็คือถ้าใครซื้อล็อตนี้หมดก็คือแจกแล้วนะแจกเสื้อกินเพลินเหรอพี่เมื่อกินแจกได้21ไหนเสื้อตัวไหนได้ไหมกูไม่ได้เอามากูมาแต่ตัวไอ้มึงดูสภาพกูมาแต่ตัวดูเนี่ยกูมีอะไรเนี่ยกูมีแค่กางเกงกับตัวเนี่ยเสื้อเนี่ยแค่นี้ตัวที่ใส่แจกไหมกูมึงไปหาถึงใน TikTok อ่ะ150บาทกูซื้อมา TikTok ซื้อเอาเถอะนะจะให้แจกอย่างเดียวเลยจะเอาของฟรีอย่างเดียวเลยชีวิตนี้เจอแจกกันก็ต้องเจออยู่แล้วต้องเจออยู่แล้วก็ซัดกันอ่ะคนละหมัด2หมัดอ่ะเปียสก็ปล่อยมาแมตช์หมัดแยบไอ้แจ็คก็อัปเปอร์คัทก็ลั่นกันน่ะหน้างานอ่ะผมก็ต้องเป็นคนห้ามเว้ยอย่าเตียนอย่าเตียนเขาบอกว่าถ้าใครอาละวาดไม่พอเดี๋ยวผมเป็นคู่มือให้ก็เลิกกันเลยไม่กล้าก็ไม่กล้าเลยทั้งสองคนก็เป็นผมเองที่เป็นหยุดสงครามนั้นกูไม่ได้แจกไอ้สัตว์ก็เดี๋ยวรอดนี้ครับเดี๋ยวก็จะบอกโปรด้วยนะครับโปรมาแล้วนะโปรนะโปรโมชั่นนะก็คือเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกกูหลังมาบอกมาว่าสั่ง2ถุงส่งฟรี2ถุงส่งฟรีวันจันทร์กับวันอังคารโปร999อันนี้จริง2ถุงส่งฟรีผ
พร้อมบวกกับมีชื่อสิทธิ์แรกลุ้นเสื้อ21 21มีตัวเดียวแล้วไม่มีใครเคยทำอีกขนาดเจ้าของเสื้อยังมีตัวเดียวอ่ะพูดแค่นี้ดีกว่าเอาง่ายๆอ่ะไม่ตอแหลด้วยจะแจกแล้วนี่คือล็อตสุดท้ายแล้วของการที่จะได้ลุ้นเสื้อคุ้มสุดๆเห็นไหมคุ้มคนกินคุ้มผู้บริโภคโอ้โหคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงเด้อน้องเอ้ยโคตรโปรธรรมดาเอาเวทออกกล้องให้ 2,000 ได้เวทหันหลังได้มั้ยหันหลังคุ้มไม่คุ้มเอาแขนโผล่มาได้แขนน่ะ 2,000 นี่โผล่แต่แขนเนาะให้เล่นโปรสุดท้ายมึงไม่พ้นเห็นไหมอะไรอ่ะโปรแล้วคืออะไรวะพูดถึงอะไรวะพูดถึงอะไรเนี่ยเมื่อกี้งงโนริอร่อยแน่ครับอร่อยครับโคตรอร่อยเลยดีกว่าโนริอร่อยกินสาบานแบบที่แบบว่าที่ไม่ใช่แบบไม่ใช่รสเผ็ดอ่ะผมแนะนำโนริแล้วก็มียำไก่แซ่บมีบาร์บีคิวข้างล่างครับเลื่อนไปข้างล่างอาจจะเจอเลย4รสอ่ะ4รสอ่ะมียำไก่แซ่บมีบาร์บีคิวพี่เอสนะครับพี่เอสนะพี่เอสเอาบาร์บีคิวไปอ่ะแต่ยำไก่แซ่บผมให้พี่ตูนแต่พี่เอสเอาบาร์บีคิวอ่ะเดี๋ยวแช่ไม่ลองเสียงพี่คนดังอ่ะแช่เหรอไปเป็นเรื่องแล้วคราวเนี้ยโดนนิติเล่นแล้วไอ้เหี้ยถ้าเขามาขอน้องทำอะไรเนี่ยน้องทำอะไรกันเนี่ยผมเลยครับพี่กินไหมเออผมขายหนังไก่อยู่ครับผมขายหนังไก่อยู่ครับขายหนังไก่กินเพลินแจ็คได้กินหนังกินแล้วกินก็เฮียแล้วมันไม่ได้กินนี่กูลืมไปมันทรงอยู่ไม่กล้ากินของดีๆมีหามาให้ไม่เอาแม่งเสือบอกว่าของดีก็เก็บไว้เถอะเฮียถ้าอยู่ในห้องไม่ได้ยินหรอกทางเดินเสียงแบบใช่หรอซอยก็เฮียแล้วนี่มันนี่เป็นนี่ไอ้สัตว์ซอยห้องนอนอย่างหรูสมเป็นมันเป็นโรงแรมมันในห้องมันกี่บาทนะไม่รู้ห้าพันละ3,000เลยเหรอห้องพี่3,000ห้องผม5,000ใช่เหรอโอ้โหรวยงวะเออเอาสั่งหนังไก่ได้ไหมลุงได้ไปหาไหมครับผมมาไปได้ไปหาแล้วกินข้าวแล้วครับกินข้าวพี่ตูนเพชรไอ้แจ็คอะไรอย่างเงี้ยแหละครับแล้วก็สุภัสตามมาที่หลังเซตสุภัสเซตเวทเซตไอออนเซตไอแฟงอะไรเงี้ยตามมาที่หลังอร่อยจังเลยว่ะจริงไหมเนี่ยจริงกินได้ไหมแต่ไก่แซ่บอร่อยกว่าเออแต่ยิงแซ่บพี่ให้พี่ตูนไปแล้วไงแก้วกลางแก้วกลางของวันนี้วันข้าวบุ๋ยอ่ะโอ้โหฟันแทบหลุดเลยเหรอไม่ใช่ไม่สุภัสไปเลยเนี่ยสุภัสซัดไปเลยเขาบอกว่าถามสุภัสเอาไหมพีอาร์พี่ตูนถามพี่ตูนถามนี่ตูมไหนวะตูมพี่แก่นใช่เหรอไม่รู้จักกันแน่เลยเหรอไอ้ยอดมันไม่เปิดหน้าเลยครับจะไปจะก็มาเลยมาจะมาเดี๋ยวจะตามไอจีผมเลยเดี๋ยวผมลงรูปไปนี่ให้ว่ามีใครบ้างอ่ะผมเปิดหน้าทุกคนเลยผมไม่สนอ่ะผมเปิดหน้าพี่เอสเปิดหน้าไอแจ็คผมเปิดหมดอ่ะรอดูในไอจีผมเลยลองดูเลยผมจะลงรูปแหละเดี๋ยวผมลงไลฟ์ผมลงรูปเลยกินหนังใกล้ต่อไปยังไงคนกินหนังใกล้ไม่กินรอดเฮ้ยกินเลยกินอยู่ไม่มันอร่อยมันต้องเก็บไว้นานเออเอ้ยเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรกับสินค้ากูเนี่ยไก่กินเพลินไม่ใส่เลยวะท้องเสียเลยเหี้ยข้อมึงยังไม่แดกของกูเลยสัตว์ไอ้เหี้ยมึงไปนั่งแดกเหี้ยอะไรมามึงยังไม่ได้แดกหนังไก่อีกเลยแอดมินไม่อยู่อ่ะมันนอนแล้วไงตอนนี้ผมมันไลฟ์ดึกไงตอนแรกผมจะไลฟ์ตั้งแต่ทุ่มสองทุ่มแล้วแต่ว่าไปแวะกินข้าวไงไปกินข้าวกับพวกพี่ตูนพวกพี่เอสไงก็เลยแบบว่าไลฟ์ช้าไอ้บ้านมันแพ็กเกจมึงต้องเปลี่ยนจริงเขาบอกเอาตังค์มาดิกูอยากเปลี่ยนอยู่กูอยากเปลี่ยนอยู่แต่กูไม่มีตังค์ไงอย่างอาบน้ำด้วยอ่ะไม่สบายตัวแน่ถ้านอนอ่ะ
ใครไปบ้างครับตอนนี้มีใครบ้างครับน้องพาร์ทน้องเวสน้องแฟงน้องอ้อนครับตอนนี้มีแค่นี้อยู่ครับอยู่ไหนรู้ทำไมวะรู้ทำไมวะจะรู้ไปทำไมวะถามหน่อยดิอยู่ไหนเนี่ยชื่อมึงดูชื่อที่พ่อมึงเปล่าวะพ่อเมื่อไหร่พัดพ่อมาตามเปล่าแม่มาตามปะเนี่ยจะไปซื้อหนังไก่เอาเฮียมาเลยเฮียผมอยู่แถวนี่เลยนี่ผมอยู่แถวเยาวราชนี่น้องฮะอยู่แถวเยาวราชเนี่ยมาดิแถวเยาวราชเนี่ยขอซื้อหุ้นต่อ30ล้านโอ้คุยกูขายยังไม่ถึงได้เกือบยังไม่ถึงหมื่นเลยไปแล้วแต่แสนแรกแล้วเออ หมื่นเดียวก็ไปแล้ว อันนี้กินโชว์เขาอีกดิอะไรก็อร่อยจริงไหมจริงเอาพัดกินกับเบียร์ได้ไหมได้ครับกินได้เบียร์เป็นไหมมวยต้องเรียกว่าน้ำเก๊กมวยเออน้ำเก๊กมวยได้ไหมได้ครับพัดกินกับน้ำเก๊กมวยโชว์ได้ไหมเออไม่ได้เดี๋ยวเป็นเด็กๆดูน้องๆหนูเขารู้นะก็บอกว่าน้องลูกเลยแหละพรุ่งนี้เลยไปกินอะไรดีพรุ่งนี้เดี๋ยวเอาหนังไก่ไปกินด้วยห้องข้างๆได้ยินเสียงดังชิบหายหนังกงหนังไก่เอาแดกก็เลยก็มาดีก็มาซื้อแดกดิมาซื้อกูแดกเนี่ยเออเดี๋ยวกูแจกด้วยเอ๊ะนี่รถอะไรวะที่บอกมาโนริสาลายโนริสาลายอยากกินไอ้เนี่ยไอ้ต้มยำอะไรนะพี่จุ๊บไก่แซ่บเขาบอกว่าพัดกับลูกหมาใครสูงกว่ากันเอาเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้กูเอาให้ปะพรุ่งนี้กูเอาให้ปะแต่กูไม่บอกเดี๋ยวกูบอกเขาแต่กูต้องเอาตังค์กูซื้อเองนะโอ้โหเอออันตัดอ้าวถ้าใครไม่รีบสั่งผมจะเอาไอ้นี่นะครับผมจะเอาวินเตอร์มาเป็นกับแก้ไม่อ้อนแล้วนะเพราะไอ้อ้อนมันเข้าร่างไอ้นี่นะสิงโตลิโอ2ขวดแล้วนะตอนเนี้ยเป็นเรื่องแล้วนะใครไม่รีบสั่งมันหมดแล้วนะวินเตอร์อ่ะวินเตอร์โนริทุกรถอ่ะทุกรถอ่ะเฮ้ยมันอยู่ห้องไหนวะรีบนะต้องรีบนะรีบไปสั่งเลยนะครับวันนี้รีบไปข้างล่างนะครับใครสั่งใครก็งงว่าสั่งที่ไหนครับ @kpshop นะครับทาง LINE นะครับแล้วก็แอด LINE ข้างล่างแล้วก็ใครอยากสั่งในเพจ Facebook ก็กดไปที่เพจเลยตอนนี้โปรโมชั่นมีแค่2ถุงส่งฟรีนะครับ2ถุงส่งฟรีแล้วก็บวกกับได้สิทธิ์ลุ้นก็คือถ้าผมขายหมดล็อตนี้ก็คือผมจะได้นี่ละผมจะตอนกูสั่งรอบแรกไม่เห็นมีโปรโมชั่นเลยอ่ะเอาไม่มีก็เพิ่งคิดได้เนาะแจ็คกับเพชรได้กระหอบแก้มแรงลิ้นกันไหมไอ้เหี้ยนี่ปัญญาอ่อนไปเลยมึงดูเอวีเออป่ะเนี่ยพี่อ้อนกินเพราะไม่มีอะไรจะแก้มแล้วใช่ไหมโอ้ยที่นี่มึงพูดเหมือนหนังไก่กูแบบเป็นทางเลือกทางเลือกสุดท้ายอ่ะไอ้สัตว์มีขอขนมเยอะๆเขามีไปเซเว่นมาแล้วเอ้ยเอ้ยกูไปเซเว่นมาแล้วเนี่ยมีโปรโมชั่นเหล็กหลุดไหมเดี๋ยวมึงจะไม่หลุดเพราะหนังไก่ละเดี๋ยวมึงอ่ะทรงมึงอ่ะไอ้เหี้ยทรงมึงไม่ได้หลุดเพราะหนังไก่ละ